ปลูกอัญชันในกระถางแบบนี้นะคะก็ประหยัดพื้นที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมฟาร์มสุขค่ะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้เรามาอัปเดตนี่เลยนะคะอัญชันที่เราปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำซุ้มด้วยโครงไม้แฝงเสื้อโครงไม้แฝงเสื้อให้เขาเป็นซุ้มกลมๆแบบนี้นะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในซุ้มกลมๆแบบนี้ได้สวยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มแตกนะคะเริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอดยาวขึ้นมาบนนี้แล้วค่ะแตกยอดแล้วก็ออกดอกแล้วนะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะออกดอกหลายดอกแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝักแล้วนะคะเพื่อนๆปิดฝักแล้วค่ะปิดฝักแก่ๆเราก็สามารถขยายได้อีกค่ะภายพื้นที่น้อยนะคะแต่อยากจะปลูกผักไว้ปลูกดอกอัญชันไว้ไว้ทำน้ำอัญชันหรือว่าไว้หุงข้าวดอกอัญชันนะคะก็จะมีข้าวที่น่าทานนะคะแล้วก็เราปลูกเองแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีเลยละค่ะปลูกเองแล้วก็ตัดไปใช้เองนะคะดอกของเขากำลังงามเลยค่ะกำลังออกดอกเยอะเลยนะคะกำลังออกดอกติดดอกเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่กำลังกระแทงยอดขึ้นมาบนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จับเขาพันลงไปต่อได้เลยนะคะเราก็จับยอดของเขานี่เลยค่ะพันกับโครงไม้แฝงเสื้อที่เราทำซุ้มไว้ให้เขานะคะให้เขางอแบบนี้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะยอดของเขาที่ยาวๆแบบนี้นะคะยอดของเขาที่ยาวๆแบบนี้ที่ยาวๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถพันเพิ่มได้เลยนะคะพันตามโครงที่เราทำโครงไว้นะคะเป็นไม้แฝงเสื้อนี่ค่ะแล้วก็พันมาแล้วยอดเขาก็จะไหลลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะยอดนี้ที่สูงขึ้นมาแบบนี้นะคะที่สูงขึ้นมาแบบนี้เราก็จับโค้งลงมาเลยค่ะจับโค้งลงมาใส่กับไม้แฝงเสื้อที่เราทำซุ้มไว้แล้วนะคะเขาก็จะพันกันอยู่แบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่ต้องเลื้อยไปไกลนะคะค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะจับพันไว้นี่ค่ะจับพันไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกแล้วก็เป็นพุ่มสวยๆแบบนี้นะคะเป็นพุ่มสวยๆแล้วเราก็จะเก็บดอกอัญชันแบบง่ายๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเขากำลังออกดอกแล้วก็ติดฝักนะคะนี่ก็ติดฝักแล้วค่ะฝักแก่ๆแบบนี้นะคะ 2-3 ฝักแล้วค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็มาเอาความคืบหน้าของที่เราปลูกอัญชันไว้ในกระถางแบบนี้นะคะโดยใช้ไม้แฝงเสื้อแบบง่ายๆนะคะปลูกแบบนี้เราก็ได้กินดอกแล้วนะคะเอาดอกไปทำน้ำอัญชันหรือว่าไปหุงข้าวก็ได้นะคะก็จะมีประโยชน์แล้วก็ยังประหยัดพื้นที่นะคะแล้วเราก็มีสวนสุขภาพง่ายๆอยู่ที่บ้านเลยค่ะปลูกในกระถางแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้ก็อัปเดตดอกอัญชันกันนะคะว่าตอนนี้เขาก็งามแล้วก็สวยให้เราเจริญเติบโตให้เราได้เก็บเขากินแล้วนะคะตอนนี้ค่ะฝากเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วล่ะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ